สวัสดีครับอยู่กับผมเดอะเอ็กนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําลายเสื้อยีนนะนี่แต่ว่าไม่ใช่ยีนธรรมดาอันนี้คืองานที่ผมเคยทําไว้แต่ว่าวันนี้จะมาแก้ครับผมเมื่อก่อนผมจะติดอาร์มตรงนี้ตัวใหญ่แต่ทีนี้มันหลุดมาเลยเหลือแค่ตัวเก่าที่เป็นตัวสกรีนวันนี้เลยผมจะมาสกรีนเพิ่มนี่คืองานแก้นะครับผมเสื้อยีนสกรีนลายโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแต่ว่าต้องมีอะไรกันบ้างขั้นแรกเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนจะต้องมีลายครับผมอันนี้ก็เป็นลายที่ผมเลือกที่จะใช้นะลายพวกนี้นะหลายคนจะถามว่าได้ลายมาแล้วทำยังไงผมแนะนำให้ใช้เป็นสติกเกอร์นะง่ายๆครับผมวิธีบ้านๆเลยก็แปะทับลงไปแล้วเราก็ตัดในหมายที่นี้คืออย่าให้ตัวนี่มันทะลุนะตัดแบบลงไปสักหน่อยหนึ่งให้มันตัดกระดาษคาแล้วก็ร่างตามลายเลยพอเราตัดเสร็จแล้วใช่ป่ะนี่สังเกตได้เลยคือตรงพื้นสีดำอ่ะนี่คือส่วนที่เราจะสกรีนลงไปใช่ป่ะล่ะเนี่ยแล้วก็ลอกมันออกแต่ตอนลอกต้องระวังนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเบาบางการสกินมันมีได้หลายรูปแบบนะแบบนี้คือแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกแบบหนึ่งแล้วกันใช้นี่ใช้เทปกาวซึ่งนี่ตัวเนี้ยผมใช้เทปกาวทำเอานะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็งานก็ไม่ค่อยเนียบด้วยแต่ตัวเนี้ยงานอาจจะเนียบกว่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันเลยดีกว่าWe'll be right back.
Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls.